ในขณะที่เหรียญลูน่าคลาสสิก LUNC กำลังลุกไหม้แต่ทำไมเหตุการณ์นี้ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงในการปั๊มราคาให้กับเหรียญเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วตั้งแต่เปิดตัวลูน่าคลาสสิก LUNC 1.2% โปรโตคอลการหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งหลายคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ LUNC ในระยะยาวจนถึงปัจจุบันมีการเผาไหม้โทเค็น LUNC มากกว่า 18,000 ล้านรายการซึ่งคิดเป็นกว่า 0.268% ของอุปทานทั้งหมดของโทเค็นสิ่งที่น่าสนใจคือโทเค็นมากกว่า 5,000 ล้านเหรียญถูกเผาด้วยภาษีซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าโปรโตคอลการเบิร์นทำงานอย่างถูกต้องข่าวดีที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาสำหรับ LUNC โดยเมื่อเดือนที่แล้วทาง Binance ประกาศว่าจะใช้โปรโตคอลการเบิร์นภาษี 1.2% Binance ยืนยันในความมุ่งมั่นและเผาผลาญโทเค็นมากกว่า 8,000 ล้านเหรียญเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ทั้งหมดแต่สิ่งต่างๆก็ดูไม่ดีสำหรับ LUNC ตามที่คอย Market Cap ระบุ LUNC ลดลงมากกว่า 6% ในสัปดาห์ที่แล้วนอกเหนือจากการพัฒนาดังกล่าวแล้ว LUNC ยังติดอันดับ10อันดับแรกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะมีวันที่ดีกว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือตัวชี้วัดแบบออนเชนหลายตัวยังแสดงภาพที่คล้ายกันตัวอย่างเช่นหลังจากที่ราคาของเหรียญ นั้นลดลงกิจกรรมการพัฒนาของ LUNC ก็เพิ่มสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับบล็อกเชนความนิยมยังคงเพิ่มขึ้นจากการครอบงำทางสังคมสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ความเชื่อมั่นในเชิงบวกของ LUNC ก็กลับไปตามเส้นทางเดียวกันและเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโทเค็นและในปัจจุบันราคาหุ้นเหรียญลูน่าคลาสสิก LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่2830มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ตอนนี้เส้นสัญญาณ MA7 และ MA25 ได้ทำการตัดผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยเส้นแนวรับที่สำคัญเรายังคงมองว่าเป็น MA99 ราคาแนวรับที่สำคัญน่าจะเป็น1976มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ